พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าไพลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยฮื้อหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษพ้นทุกข์เป็นสุขีด้วยบุญอภิวันอัญชลีสวัสดีโดยการนิรันเทิน10นิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าตั้งสถานีวิทยุในที่ว่า FM ละปูน 101.25 คนป่าสาง 106.25 บ้านป่าสางอินทขินเมตตาในดีเจประเสริฐสุวรรณนวลดีเจเอผู้อำนวยการวิทยุแห่งนั้นวิทยุวัดน้ำบ่อหลวง FM ความถี่ 89.00 เมกะเฮิรตซ์3สถานีเครือข่ายและเฟซบุ๊กไลฟ์สดส่วนแห่งปริญญาเอกวัดลาดดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์0615476539 0615476539น้อมนำรายการนี้มาอวยเจริญพรกับบรรดาญาติโยมสาธุชนที่อยู่ท่าดาฟังกันอยู่ทางบ้านเป็นประจำเมื่อพร้อมแล้วจะได้นำพาญาติโยมกราบพระไหวพระเพ้นลำดับแผ่นเนอร์กราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิกราบมาทาปิโตโคนังอหังวันตามิกราบคุโนปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธอย่าไปสะดุดทองคำกราบพระธรรมอย่าไปถูกใบลานกราบพระสงฆ์อย่าไปหลงลูกชาวบ้านตั้งอกตั้งใจสมาทานแก้วห้าโคทากเนอร์นามาเมโปนตังโกนนาสาการันตังนามาเมธรรมังโมเนราชเทศีตังนามาเมสังฆังโมเนราชสาวกังอัจฉโยโนอันเตยจักขมายะถาภะเลยะถาโมระเหยะถาอกุสะเลเยมะยังพุทธาธัมมาสังฆาสังฆเตสุติรัตเนสุอะติเทวาปัจจุปเนวาอวิวายะทิวาลาหุวากายเณวาวาจายวามนัสสาวาปะมะทังวาอาการวังวากาสิมหาเตสวายะถาธัมมังปฏิกโรมเตสันโนปันเตพุทธาติรัตนาทยังอนุกัมปังอุปาทายะอัจจายังอัจจายะโตปฏิกนันโตขมันโตสัพพังโตสังฆยติงสังวริสามานาปุเนวังกริสามาสันจิจโตสังอาสันจิจโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสารณะกัมมานังพุทโธสัพพัญญุตญาโนธัมโมโลกุตโรนวะสังโฆมคะปะระโทจายเจตังรัตนทะยังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินัสสันตุโนติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโรปุริสาธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สนังพุทโธภะคะวาติสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวทิทัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจตาริปุริสาอยู่คานิอัฏฐปุริสาภูกะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนโยปาหุนายโยตะขินายโยอัญชลีกะรณียโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติปาหุงสาหัสมาภินิมิตาสาวุตันตังคลีเมกะรังอุติตะโครัสสเสนมารังธนาติธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภวัตุเตชยมังกลานิมาลาติเลกามาภิยุชิตัสสะปะระติงโครัมปนาระวะกะมะกะมะทัตตยะขังขันติสุทันตะวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานินาราคิริงคจวรังอธิมัตถภูตังตะวะคิจักกัมมะสนิวะสุธานุรันตังเมตตัมพุเสกวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตจยมังคลานิกัตวานกทามุทรังอิวะคภินิยาจินจายะทุทธวะชนังชนะกายมะเจสันเตนะโสมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตจยมังคลานิกัตวานกทามุทรังอิวะคภินิยาจินจายะทุทธวะชนังชนะกายมะเจสันเตนะโสมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตจยมังคลานิสัจจังวิหายามะติสัจกวาทะเกตุงวาทาภิโรภิทะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัจจริโตคิทวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตจยมังคลานิสัจจังวิหายามะติสัจกวาทะเกตุงวาทาภิโรภิทะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัจจริโตจิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตจยมังคลานินันโทปนันทปุจจังวิปุตังมหิทิงพุทเถนะเถระปุจจเกนะธัมมาปะยันโตอิทูปะเทสวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตจยมังคลานิทุกขาหาทิฏฐิปุจจเกนะสุทัตถาหาถังพระมังวิจุติจุติมิธิภะขาพิธานังยานาคเดนะวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตจยมังคลานิเอตาปิพุทธจยมังคระอัฏฐคาถาโยวาจโนทินาทิเนสระเตมะทันทีหิตวานเนกาวิวิธา
นิจุปัตวานิโมกขังสุขังอธิคมายะนโรสัพพัญโยมหากรุณิโกนาโตหิตายะสัพพภานินังปุเรตวาปารมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวเจนะหนตุเตจยมังกรังเจยันโตโพธิยามูเรสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวงวิจโยโหหิจยสุจยมังคะเรอปราจิตาพลังเกสีเสปทวีโภคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอคัพโตปโมทัตติสุนคตังสุมังกลังสุภาภตังสุโหทีตังสุขโนสุโมโหโตจะสุจิตังพระมาจริสุปัทคีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปัทคีนังปัทคีนังมโนกัมมังปณิทิเตปัทคีนาปัทคีนานิกตวนารปันตเตปัทคีเนอหังสุขีโตโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอปยาปโชโหมิอาหังอนิโคมิอาหังสุขีอัตนังปะลิหารามิทัสสะสุทิสาสะเพสัตตาอะเวราหุนตุอะปยาปัญญาหุนตุอะนิคาหุนตุสุขีอัตนังปะลิหารันตุเอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังการสังวาสสวดที่ยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นธรรมปฏิพรคือบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปเป็นข้อพินิจพิจารณาเป็นมงคลครับตัวครับตนของท่านทั้งหลายเป็นลำดับไปวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะเปิ่นมีคำฝอยกล่าวเอาไว้แต่ละวันแต่ละวันคือเขาได้พิจารณาตลอดจนกี่ค่ำกี่ค่ำเนาะแต่ว่าก็10ค่ำวันนี้ก็11ค่ำเนาะเข้า10วันนี้11ค่ำ11ค่ำหนาข้าเขียนมานี่ขี้ไร้เป็นดีแต่ตักนะเรื่องฮักเรื่องหุมหมู่จุมก็ฮักเป็นรักแม่นมั่นดีปอ11ค่ำข้าเขียนมานี่ขี้ไร้เป็นดีแต่ตักเรื่องฮักเรื่องหุ้มหมู่จุมก็ฮักเป็นรักแม่นมั่นดีปอนะขี้ไร้ครับกลายเป็นดีและก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์คนเกิดวันติดเหมือนมิตรเปื่อนมิตรหลายหลามอู้จ๋าเอางามน้ำใสเพ่งป้อยลูดไหลไหลเหมือนมัดไข่ห้อยบ่มีแนวหอยขุ่นจำทำบุญแก่ไผเหมือนไฟตกน้ำซ้ำจะเร่งห้าวเร็วพันคนเฮามนุษย์นะคนเกิดวันติดเพื่อนมิตรหลายหลามอู้จะเอางามน้ำใสเป่งป้อยลูดไหลไหลเหมือนมัดไข่ห้อยบ่มีแนวหอยขุ่นจำทำบุญแก่ไผเหมือนไฟตกน้ำซ้ำจะเร่งห้าวเร็วพันคนเฮามนุษย์นะอันนี้คือคนเกิดวันอาทิตย์เปิ่นว่าตามนี้จะเป็นกาบ่เป็นกาก็ว่าไปตามเนื้อผ้านะญาติโยมทั้งหลายอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แห่งการทำยุทธการยุทธงานพอทั้งบนฟ้าก็มืดทึกเนาะเป็นบางจุดบางแห่งเนาะจะบางที่เพิ่นมีงานก็อกสั่นขวัญแขวนบางที่เพิ่นบ่มีงานก็ยังแขวนน้อยก็พอจะประคับประคองกันไปได้หลายที่เพิ่นมีกิจกรรมวันนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ที่เราทั้งหลายจะต้องเดินทางชีวิตคือมันถึงเนาะคือมันถึงคือมันได้ตามที่เรามีความพร้อมแห่งการเดินทางเพิ่นบอกว่าวันนี้วันติดวันติดเพิ่นว่าจะได้คำฝอยเพิ่นเอาไว้น่าคิดว่าสาวเจ็ดวันติดทำจิตผ่องใสบ่ไปทางใดพักกายอยู่บ้านก็มีความสุขสนุกเสียงท่านจิตใจเบิกบานเจ่นล่ำอาทิตย์สุขใจบ่ได้จอกจำพักผ่อนอยู่บ้านหนึ่งวันคือได้มดทุกมีแต่สุขสันสนุกม่วนงันอยู่บ้านเน่อเจ้าอยู่บ้านเน่อเจ้าเนาะ
วันติดแต่ละคนบางทีเพิ่นก็มีงานวันนี้ก็งานการบุญงานกุศลก็มีงานที่วัดเสาหินตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองลำพูนสมโภชประกาศนียบัตรวุฒิบัตรท่านได้ก็ทำบุญอายุวัฒนามงคลตุลุงส่ง73ปีเจ้าวัดวัดเสาหินอาตมาภาพก็คงจะได้ไปถวายมุทิตากันตอนเจ้าแล้วก็คงจะได้ขอเมตตาอนุญาตปิกมาเพราะว่าจะได้จัดสถานที่เกี่ยวกับโครงการศีล5ปองดองสมานฉันท์ที่วัดป่าตานพ่อหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในนามของหน่วยอปต.ตำบลมะกอกก็จะได้ไปจัดไปยกของจัดเป็นสถานที่แต่ละที่แต่ละแห่งไปตามนั้นมีอปต.ดีเด่นอปต.เมืองง่าวัดสาสีสองเมืองอปต.อำเภอลีเนาะอำเภอลีวัดนายาม่วงนี่เนาะที่อำเภอลีแล้วก็อำเภอป่าซางอันนี้ก็วัดธรรมสังเวชเนี่ยพวกก็จะได้ไปจัดกิจกรรมเหล่านี้ตำบลมะกอกตำบลแม่แรงตำบลอื่นพวกก็จะเอาของไปจัดกันหลายบูธหลายนิทรรศการเนาะวันพวกนี้ก็ญาติโยมก็จะไปลืมไปยื้อไปเยี่ยนไปให้กำลังใจเนอะในนามของหน่วยอปต.แต่ละที่พวกก็แสดงถึงความร่วมไม้ร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันเนาะเป็นกิจลักษณะกิจกรรมทั้งหลายต่างๆเราเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องช่วยกันวันพวกนี้ก็หมายมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกประธานโครงการศีล5หนเหนือท่านเจ้าคุณพระเทพปัญญาพรรองประธานของหนกลางนะเพื่อจะได้มาชุมนุมกันที่วัดป่าตานแล้วก็รวมกับเจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดของท่าทอง16จังหวัดคณะกรรมการผู้บริหารศีล5หลายวัดหลายวาก็นำมาซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันดีงามเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างก็เกิดเป็นรูปแปลกแนวทางกันตลอดกาลเนาะกิจการอันใดที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตำบลม่วงน้อยก็เป็นตำบลที่ได้รับเกียรติยศเกียรติทรัพย์เกียรติศักดิ์ตัวแทนในการเผยแพร่ผลงานของสถาประชาชนวันพรุ่งนี้ก็ตั้งแต่เที่ยงเกิ่งเป็นต้นไปเนาะทุกอย่างก็คนพร้อมวันนี้ก็เป็นวันเตรียมพร้อมแห่งสถานที่หอตั้งบนก็มืดทึกเนอะท่านประธานอปต.ม่วงน้อยห้ามฟ้าห้ามฝนคือมันดีเนาะเจ้าคณะตำบลประธานอปต.พระเจ้าพระสงฆ์ในตำบลม่วงน้อยทุกวัดทุกวาก็คงจะบันนิ่งดัวได้เนาะเวลามีการมีงานมันดึงสุมาเด้อกั้งใหญ่ล่าจะเอาผัวแหละเวลาบ่มีการบ่มีงานก็ยังว่านั่นน่ะสบายสบายทั้งนี้ทั้งนั้นงานทุกอย่างทีเปิ้นเป็นดีไข้หัวทีตัวเป็นดีไข้ให้ไข้ห้องเนาะต้องมีสติระลึกได้สัมปชัญญะไปตามนั้นน่ะบางเตื้อบางครั้งบางโอกาสบางเวลาก็ต้องใส่ใจสนใจทุกอย่างทุกกรณีนึกถึงรักษาลานิยธรรม6เนาะเข้าไปตั้งกายประกอบด้วยเมตตาเนี่ยอันใดที่ยกใดก็ยกอันใดที่ย้ายใดก็ย้ายเนาะเข้าไปตั้งวาจาประกอบด้วยเมตตาบัญญัติอันกางานบางอย่างบางประการถ้าเจ้าของพื้นที่เพิ่นทำไว้แล้วเราไม่สามารถเราว่าได้แต่เราไม่จะไม่ค้นไม่ควรจะไปยุ่งงานของเขาเนาะเพราะมันนักมันต้องใช้กำลังความคิดเพื่อเพิ่นเนี่ยดีแล้วเนาะเราก็ต้องว่าไปตามเนื้อผ้าเราไปเป็นแขกเราไม่ใช่เป็นคนยุ่งงานนะเราไม่ใช่เป็นขนมจีนพอเท่าขนมจีนเป็นจับเป็นจับมันจะหู้เงื่อนหู้ปมมาหรอกจับ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 เนี่ยเป็นจับขายเป็นจับเป็นจับเนี่ยของเขานี่ไปเดือบว่าโอ้ยังอันยังอีโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนาะบางท่านบางคนก็ไปลุ่งไปยุ่งงานผู้น้อยแห่ก็มีนะแล้วตัวเองก็ไปจะหาทำเนาะความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้น้อยเพื่อนตรงว่าผู้ใหญ่ให้นอนคว่ำผู้น้อยให้นอนหงายเนาะทำหน้าที่ไปเต้าที่ทำได้เน้นเจ้าของที่เพื่อนอาจจะทำงาน 99% เขาเพื่อนอาจจะเติมหันเติมนิดเต
เติมนี่นิดนี่หน่อยมันก็จะไปตามนั้นเอาไปยุ่งโอ้อันนี้บัดดีเนี่ยตุ๊ยายแถมเออมันนักมันต้องใช้คนเตื่อเพิ่นตั้งอกตั้งใจทำกันพื้นที่ญาติมาภาพเคยดูแลสรีระร่างศพของพระเดชพระหลวงปู่ท่านพระครูสิรินันทคุณเนาะครูบาสีนวลอินทานันโทอดีตเจ้าวาดวัดจังกรรมเพิ่นตั้งศพบำเพ็ญกุศลมีท่านผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งมาถึงก็มาโอ้ถ้าตั้งศพครูบาไว้ทางนี้บ่ได้เน้ออันมันบ่เหมาะเน้ออย่างอันนี้บอกว่าคุณโยมอาตมาภาพเป็นคนดูแลเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่อาตมาถ้าหันว่าดีก็ทำต่อตอนที่คุณโยมจะติจะติงเนี่ยคุณโยมต้องทำความเข้าใจว่าสถานที่นี้ล่ะอาโยมก็บ่ได้มาช่วยยกช่วยย้ายแม่นความหวังดีปรารถนาดีที่โยมเห็นก็รับไว้แต่บางอย่างปฏิบัติตามที่โยมว่าไม่ได้ถ้าหากว่าแถมคนมาแถมยังอาตมาภาพก็อกแตกอะโยมเอ๋ยมาสิบคนก็สิบยังเพราะฉะนั้นเหมือนกับทำกับเข้ากับป๋างานทุกอย่างในชุมชนน่ะมอบหมายคือพ่อครัวคนหนึ่งแม่ครัวคนหนึ่งก็พอละไม่ต้องไปอวดดีอวดหูอวดฉลาดนะว่าจะหาทำเหี้ยแม่งานก็ต้องมีคนเดียวอย่างแม่งานบอกว่างานอย่างงานใหญ่งานน้อยเอาเพื่อนว่าต้องมีแบบแปลนนะถ้าหันว่าเพื่อนหันว่าดีมันก็ถึงดีนะแต่ถ้ามันเกินพอดีก็เอาคนจำนวนนักเอาก็ไปข้อสำคัญไปทุกงานจะไปลืมถ่ายรูปเพื่อนจัดอย่างใดเพื่อนเอาไว้อย่างใดเนาะจุดถูกจุดเทียนนี่เขาบอกว่ากันนะจัดโต๊ะต่างมานั่งเก้าอี้สถานที่ต้อนรับนะนั่นจะฮือเต็มร้อยมันตึ้งหมีมันยังตึ้งเต็มร้อยสักอย่างเจ้าของพื้นที่เพื่อนอาจจะมีการตื่นตระหนกตกใจน้อยเพราะว่าบ่เคยทำเนาะงานจำนวนงานจำนวนเยอะเนี่ยถ้าคนเคยทำแล้วมันก็เปลี่ยนอย่างแล้วก็ผ่านไปตามระบบของมันงานมันตึงไประบบไม่ใช่ว่าโอ้ตายละประเภทขี้ใส่น้ำก็กลัวจระเข้ขี้ใส่บกก็กลัวเสือก็เลยไปได้เนี่ยอย่างสักอย่างญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอย่างบ่าจ้างนะทำให้รู้ดูให้ทำให้เขาอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นงานบางอย่างต้องอาศัยความร่วมมือหนึ่งสมองสองมือสองเท้าเอามารวมกันเนาะคณะสงฆ์อำเภอป่าซางก็เช่นเดียวกันวันพรุ่งนี้ทุกหน่วยก็คงจะได้ไปจุ่มนมกันที่วัดป่าตานซึ่งเป็นวัดท่านเจ้าคณะตำบลม่วงน้อยเนาะท่านคณะสงฆ์ท่านหน้าทองตำบลม่วงน้อยนี่มีอยู่หลายวัดเนาะ1วัดสะพุงหลวง2วัดสะพุงน้อย3วัดม่วงน้อย4วัดตะกอม่วง5วัดบ้านไห้6วัดป่าตานนะมี6วัดเนาะอันนี้ก็เป็นวัดที่อยู่ในตำบลก็มีท่านเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเนาะดูแลควบคุมท่านพระครูวิมลธรรมจารีท่านพระสาวครูสังฆลักษณ์กิตนิธิทัตกิตติโสภณะเมธีพระนักเทศชื่อดังพระนักเทศทุนทนเล่าเรียนหลวงเนาะพระธรรมวิทยากรดีเด่นยอยอยอเนาะยอดยิ่งยืนยงเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่เพิ่นมีพระหนุ่มไฟแรงใส่ใจสนใจกันเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปร่วมกันคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดคณะสงฆ์ทั้งอำเภอก็จะได้ไปร่วมกันที่หั่นในวันพรุ่งนี้บ่ายเนาะเตี้ยงเกิ่งก็จะไปจุ่มนมกันที่หั่นงานเหล่านี้เป็นงานที่อาศัยร่วมด้วยช่วยกันเป็นหน้าเป็นตาของอำเภอเป็นหน้าเป็นตาของตำบลเนาะก็น้อมเอิญเจริญพรศรัทธาญาติโยมเฮาก็ไปพอไปคอยไปเยี่ยมไปชมได้เนาะสิ่งต่างๆเหล่านี้ประโยชน์ที่เราควรจะสร้างประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ของหมู่ของคณะนะก็จะทำเมื่อเราท่านทั้งหลายเกิดเป็นรักเป็นธรรมเป็นรักเป็นฐานความดีคือการประพฤติชอบปฏิบัติชอบเหมาะสมมีคุณธรรมมีจริยธรรมบุคคลที่ทำความดีนี้ไปที่ไหนแห่งใดเป็นที่ฮักใคร่ชอบพอของคนทั่วไปอยากจะอู้จะจ๋าคือความช่วยเหลือต่างจาก
บุคคลที่ทำความชั่วมั่วอบายมุกไปไผก็อยากจะเลี่ยงไปอยากจะคบค้าสมาคมโดยยิ่งคนดีที่ทำคุณประโยชน์ต่อบุคคลอื่นต่อส่วนรวมบุคคลประเภทนี้ย่อมเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของบุคคลเช่นนี้แม้ร่างกายย่อยยับแม้ร่างกายย่อยยับสลายไปจากโลกนี้แล้วแต่คุณงามความดีของเขาจะยังคงเป็นที่จดจำและกล่าวถึงอยู่ตลอดเวลาอันความดีที่ทำไว้กับใครนั้นไม่มีวันสูญหายในภายหน้ากายอาจลับเรือนหายจากสายตาดีไม่ลาลับหายจากสายใจลักธรรมที่สามารถนำปานาวาชีวิตเอาไปสู่การเป็นคนดีคือไตรสิกขาที่หรือข้อควรศึกษาศีลข้อควรปฏิบัติซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานว่าพ่อใจว่าแม่ยิงเนาะถ้าควรบ่มีศีลเป็นมนุษย์ก็ควรมีผู้ใดมีศีลผู้นั้นจะพบทางสว่างสะอาดและก็สงบศีลเปรียบเหมือนเครื่องป้องกันภัยอันตรายต่างๆผู้มีศีลจะเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปสมาธิก็คือการที่เรามีสมาธิกำหนดรู้กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาบ่วอกแวกบ่ไขว้เขวการงานที่ทำก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายปัญญาก็คือความรู้แจ้งเห็นจริงอันเนื่องมาจากการไตรตรองพิจารณาเป็นอย่างดีแล้วปัญญาจะเกิดมาได้ถ้าหากขาดศีลและก็สมาธิทั้งสามนี้เชื่อมโยงกันอยู่ตลอดว่าจะประสบพบเจอปัญหาอย่างมากน้อยนักน้อยแค่ไหนถ้ามีปัญญาไตรตรองหาเหตุหาผลที่แท้จริงก็จะรู้วิธีแก้และก็จะทำให้การงานนั้นเคลื่อนไปอย่างไม่ติดขัดเนาะเพิ่นบอกว่ามีพระบาลีบทหนึ่งว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนาสาเจปทุเถนะภาสติวากโรติวาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจสำคัญที่สุดสำเร็จด้วยใจหากผู้ใดมีใจถูกโทษประทุษร้ายแล้วจะอู้จะทำก็ตามความทุกข์ย่อมติดตามเข้าไปเหมือนแว่นล้อไว้เด้อเนาะเพิ่นว่าดุดล้อเกวียนเฮาก็ว่าเหมือนแว่นล้อที่หมุนตามห้อยเท้างัวหรือถอยรอยเท้าโคนะฉะนั้นดังที่เฮาเคยได้ยินว่าจิตคือนายกายคือเบานั่นหมายถึงเขาจะอู้จะทำมันยังก็ตามแต่ความนึกคิดพินิจพิจารณาก็อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตนั่นจะค่อยควบคุมพฤติกรรมของเขาทุกอย่างเขาจะทำอย่างอั้นอย่างอี้ต้องกินต้องการต้องกินสิ่งนี้ต้องไปหาสิ่งนี้สิ่งที่เขาแสดงออกมาทางกายทางวาจาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีจิตคอยบงการเป็นตัวการใหญ่ทั้งนั้นฉะนั้นการที่เราจะฝึกตนให้เป็นคนดีประพฤติดีปฏิบัติชอบนั้นเราก็ควรจะเริ่มจากการฝึกจิตก่อนเป็นอันดับแรกฝึกให้จิตได้ระลึกรู้ว่าสิ่งใดควรบ่ควรฝึกให้จิตได้เป็นบุญเป็นกุศลมีศีลธรรมมีศีลมีธรรมเมื่อจิตของเฮารับรู้แบบนี้แล้วก็จะเกิดการจดจำและรู้ถูกถ่ายทอดออกมาจากทางการกระทำและอู้ที่ดีการอู้ที่ดีนั่นเองอันเนี้ยญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งต่างๆที่นำมาสาธกยกเป็นข้อนี้เป็นข้อเปรียบเทียบให้เฮาท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาปรับชีวิตระหว่างที่เฮาท่านทั้งหลายได้เดินทางไปตามระบบที่เราได้วาดได้หวังเอาไว้จะนักจะน้อยก็ขอถือว่า
เดินทางคือมันสุดยอดสุดปลายเนาะบางอย่างต้องใช้เวลานะในการเดินทางไปบางอย่างก็ต้องสามารถก้าวไปคือมันถึงจุดประสงค์ชีวิตของคนเราย่อมผ่านประสบการณ์มาหลายคนยิ่งอายุนักก็ประสบการณ์นักเนาะมากมายถึงทั้งนั้นดีชั่วดีชั่วสุขทุกข์สมหวังผิดหวังบางเถื่อก็เข้าใจในเหตุผลบางคนก็หาคำตอบมาได้บางคนก็ค้นคว้าแสวงหาคำตอบแต่ยังบ่มั่นใจแต่ก็ยังบ่มั่นใจสงสัยบางคนก็เชื่อจนลงติดอยู่กับอดีตจนบ่มีเหตุผลทั้งที่บ่มีประโยชน์เชื่อในเรื่องอดีตเชื่อในเรื่องอดีตชาติจนลืมการเป็นอยู่ในปัจจุบันที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามน้อยใจในโชคชะตาแสวงหาการแก้กรรมเสาะหากรรมยังฮุบางคนนี่เสาะหากระผีเนาะเสาะหากระผีขอนกระด้างเจ้าหนึ่งไปหาเจ้าหนึ่งแบบเป็นเย็นโอนแทนที่จะไปเสาะหามดหาหมอไปเสาะหากระผีก็เดียวก็เลี้ยงผีหันผีนี่สามแยกสี่แยกบ้านเก่าบ้านนั้นอันนี้มันอสุรกายที่ติดตามร่างนะไปหาซิบหมอก็จะต้องซิบขันเข้าอ่ะนะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องใช้ดุลพินิจวิจารณญาณอดีตคือปัจจุบันที่เป็นอยู่การเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันก็คือผลกรรมในอดีตที่เราเป็นเราได้สัมผัสมาตามลำดับนั่นแหละอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาบ่ถึงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นเหตุในอนาคตอาจจะเป็นวอยนี้พวกนี้เดือนนี้ปีนี้ปีหน้าจัดนี้จัดหน้าต่อไปนะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าทีคาชาคาระโตรติทีคังสันตัสโยชะนังทีโคพารานังสังสาโรสัทธัมมังอวิชานตังราตรีนานหรือเมินสำหรับคนนอนไม่หลับระยะทางโยชน์หนึ่งไกลสำหรับผู้ล้าแล้วสังสารวัฏยาวนานสำหรับคนผ่านทั้งหลายนะผู้ไม่รู้แจ้งในพระสัทธรรมคำสอนสิ่งที่ทุกคนแสวงหาก็เพื่อชีวิตคงมีอย่างไปเกินไปหาความสุขเพื่อว่าสุขเมื่อรับเมื่อตื่นเมื่อยืนเมื่อเตียวเมื่อเกี้ยวเมื่อกินจะได้เป็นความสุขมาจากหยังความสุขจากไผสุขอย่างใดเป็นสุขแท้สุขอย่างใดเป็นความสุขเพื่อสุขเพื่อความสุขมาใช่ความสุขเพื่อทุกข์แต่ละคนก็อาจจะกึดมาเหมือนกันในสิ่งเดียวกันคนหนึ่งมีความสุขแต่คนหนึ่งก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นบางคนก็เฉยๆแล้วความสุขที่แท้คือหยังชีวิตของคนเราจะเข้าใจความสุขขนาดไหนในการแสวงหาความสุขบางครั้งเอาพอไก่ตัวเกินไปจนลืมเรื่องใกล้บ่ฮู้จักปอนั่นนะแต่บางทีก็สิ่งเหล่านั้นมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราหรือเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตซึ่งเราจะต้องพิจารณาพอถึงคุณค่าในสิ่งที่เรามีเราเป็นหรือสิ่งที่ดีๆลองยุดอยู่ดีๆความสงบเป็นส่วนหนึ่งที่ทำเฮือหันในอย่างดีๆบางครั้งความวุ่นวายรีบร้อนทำให้เราลืมเก็บความสุขที่ผ่านมาหรือความสุขไก่ไก่ตัวมัวแต่เสาะแสวงหาความสุขไก่ตัวหรือความสุขที่ยังบ่มาบ่ถึงทบทวนเหตุการณ์ดีๆใช้เฮือเวลากับเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มีความคุณค่ากับความรู้สึกความสุขก็เกิดขึ้นได้ทุกที่อยู่ใกล้ตัวชีวิตบ่ควรจะฮือความสำคัญหรือยึดติดกับวัตถุนักเกินไปเพราะวัตถุบ่ใช่สิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงบางอย่างร่ำรวยมั่งมีเนาะเกินไปมีเกียรติมียศที่สำคัญคือจิตใจอย่าเอาวัตถุสิ่งของเงินทองตำแหน่งแห่งหนมาว่ามาฟาดมาฟัดกันเกิดว่าตัวเองด้อยจ
ฉะนั้นมีมุมมองที่ดีหรือหาเรื่องดีๆทำให้ทัศนคติในทางบวกมองในทางที่ดีมีโอกาสมีความเปลี่ยนไปได้มีความหวังอยู่บนพื้นฐานของความจริงหรือพอใจครับสิ่งที่เรามีบางอย่างอย่างบางคนมีเงินแล้วก็เสาะหามาเพิ่มเติมของที่มันซึกหล่อไปหรืออาจจะมีแล้วก็เพิ่มแถมขึ้นไปเรื่อยๆคือหู้จักจ่ายหู้จักกินหู้จักใจหู้จักจ่ายตามเวลาที่พึงจะมีพึงจะเป็นมีรายรับรายจ่ายรายเหลืออันที่ขาดตกบกพร่องไปก็ปรับคือมันดีอันดีอยู่แล้วก็รักษาดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มความสุขมากมายที่เกิดจากความพอใจเนี่ยเป็นสำคัญมากญาติโยมทั้งหลายรู้จักพอนะพอใจพอมีพอเปลี่ยนพอเพียงพอใช้พอประมาณมีความสุขเราต้องพิจารณาถึงความถูกต้องสุขจากอันยังสุขนั้นเป็นอย่างใดที่สุดของความสุขแล้วจะเป็นอย่างใดความพอใจบางอย่างเกิดจากการตามใจของตัวเองซึ่งแต่ละคนนั้นอาจจะมีความคิดความเข้าใจบ่เหมือนกันมีกิเลสตัณหาสติปัญญาต่างกันการตามใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสุขแต่จะเป็นความสุขที่สมควรที่ถูกต้องไม่ในสิ่งที่เราอยากจะทำความพอใจในสิ่งต่างๆเหล่านั้นบ่มีโทษบ่ทำให้ตนเองเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยอันนี้เป็นต้นความพอใจที่จะต้องบ่ทำให้เกิดความเสียหายถูกต้องตามหลักตามกฎตามกติกาตามเกณฑ์ในการเป็นอยู่ร่วมกัน ถึงแม้บางครั้งเนาะถึงแม้บางครั้งจะดูลำบากบ่ถูกใจเฮาหรือบ่ถูกใจคนอื่นถ้าเมื่อคนอื่นบ่พอใจเฮาก็ต้องยอมเพื่อความถูกต้องเมื่อบ่เป็นโทษเพื่อบ่เป็นโทษตามมาทั้งเฮาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเป็นอันตรายนักแก้ไขบ่ได้ก็จำเป็นที่เฮาจะต้องแยกตนเองจากสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เฮาควรทำความพอใจในสิ่งที่มีคุณค่าพอหันประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ที่จะตวยมาทั้งส่วนตนส่วนรวมอันนี้จะใช้ปัญญาพิจารณาหรือผู้รู้เข้าใจในหลักการแนะนำเป็นแบบอย่างถึงแม้จะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนเนาะว่าอยู่ในระดับไหนเพิ่นบอกว่าอดเปรี้ยวกินหวานเนาะอดสารได้ซ่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมาตามที่เฮาวาดเฮาหวังเอาไว้แต่ละคนแต่ละท่านนั่นก็ถือว่ามีจุดยืนเป็นของตัวเก่าอยู่แล้วการทำสิ่งต่างๆที่มันบ่เดือดร้อนก็คือการทำความดีดีด้วยกายเรียกว่ากายสุจริตดีด้วยวาจาก็วาจีสุจริตเนาะวันเวลานาทีมีค่าสำหรับเราทุกคนในแต่ละวันอาทิตย์หนึ่งก็มี7วันเดือนก็มี30วันปีก็มี12เดือนในแต่ละปีแม้ชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้เรามีอย่างที่ดีเป็นพิเศษอย่างที่ดีเป็นพิเศษสำหรับเรา ไม่ใช่ว่าหนัวอาบน้ำแต่งหน้าแต่งตาแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่ฮะเนาะนะมาทำอย่างอื่นอันนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเป็นเรื่องทำเป็นเรื่องปกติทุกวันต้องมาอาบสัก3วัน7วันก็อยู่ด้วยกันมาได้เพราะฉะนั้นผู้ทุกคนมีหน้าที่ในตัวหน้าที่นอกตัวเนาะเราก็จะต้องไปทำการทำงานในบ้านทำงานนอกบ้านหน่วยงานรัฐบาลรัฐวิสาหกิจเอกชนในครัวเรือนหากว่ามีอันยังพิเศษที่ดีๆจงหาโอกาสและเวลาทำสิ่งเหล่านั้นจะได้บ่ต้องมาเสียดายเสียใจในภายหลังโอกาสและเวลามันบ่อยู่ท่าเฮาแล้วมันใช่อยู่ที่เขาหรืออยู่ที่ภายรีบทำก่อนที่เฮาจะบ่ได้ทำ
หน้าที่เร่งด่วนที่เขาจะต้องรีบทำสำหรับตัวเอง ความชั่วบาปกรรมที่เขาจะต้องรีบละถ้าเขาบัดละวันนี้พรุ่งนี้บาปเพิ่มทวีขึ้นไปแถมนะหน้าที่ที่ต้องทำคือดีคือใดในวันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้ปีนี้ชาตินี้และก็ชีวิตนี้ต้องทำคือใดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตปิดประตูอบายบักบักเกิดเป็นเปรตอสุรกายสิ่งสาราสัตว์ตกมนหกมุ่งหน้าสู่อริยธรรมคือใดเพื่อความปลอดภัยในสรรพสิทธิ์สรรพสิ่งทั้งหลายหน้าที่ที่ละได้ก็บ่ได้ละก็ละบ่ได้มีก็ได้บ่มีก็ได้นะถ้ามาถ้ามีโอกาสสร้างเสริมเพิ่มบุญบารมีกับตัวเก่าได้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเราผลบอกว่าวันเวลาผ่านผ่านม่านชีวิตชวนให้คิดถึงความดีที่มองเห็นแต่ละวันหรือเดือนปีที่จำเป็น ควรละเว้นบาปกรรมทำสิ่งดีเพราะเวลานั้นหนอใช่คอยเรามีค่ำเช้าผ่านไปให้รู้ค่าได้เท่ากันแต่ละวันของเวลามีคุณแต่คุณค่าแตกต่างกันนั้นเพราะใครจะอยู่ไหนขอให้อยู่อย่างมีค่าวันเวลาของความดีมีให้เห็นอยู่ที่ไหนอยู่กับใครไม่รำเคญเพราะต้องเห็นคุณคำคุณความดีที่ต้องทำเพราะความดีนี้เป็นทรัพย์มีค่ามากช่วยนำพาส่งผลให้มีที่พึ่งมาเถิดนะพากันสร้างความดีอย่าดื้อดึงระลึกถึงซึ่งความดีนี้อุ่นใจนะความดีเป็นคนอุ่นใจทำแล้วก็มีความสุขชีวิตบางคนเกิดมาอายุนักก็มีแต่บ่เคยทำความดีเนาะมีแต่กล้ามีแต่คุณค่าจะเป็นคนน่าเคารพนับถือไหมชีวิตบางคนถึงจะมีอายุยืนยาวได้เป็น80 90 100แต่พอมองย้อนไปมีหันอยากมีคุณมีค่าเลยนะบางคนครับมีแต่เรื่องเลวร้ายระยำปนพี่เนาะซ้ำแล้วซ้ำทำเข้าคอกแล้วเข้าคอกแถมโดนยับแล้วยับแถมก็บ่เฮ็ดบ่หลับตอนที่จะเข้าคอกก็ดีเพ่งใส่ไวยะเป็นตัวเนื้อตัวจัดดีออกคอกมาลายเพาะลายพ้อยบางคนก็ไปแต่งไปเสริมแต่งหูระเบิดหูเนาะเพิ่นฮ้องว่าแต่งหูดังเนาะแต่งหูแต่งหูดังหยอดท่านหยอดนี่เนาะสักเต็มเนื้อเต็มตัวเป็นลายเพาะลายพ้อยโกงการสิงสาราสัตว์ดอกไม้วะรูปนั้นรูปนี้ก็ถือว่าท่านมีความอดทนอย่างแรงกล้ามีความอดทนอย่างสูงเนาะบางคนก็ไปสักดอกไม้ติดแข้งติดขาติดตาตีนเนาะตาตุ่มนะบางคนก็ใส่5แถว6แถวทั้งหลังผ้าเลิกหน่อยผ้าเขินหน่อยก็หันละอินดูหมู่ที่เพิ่นซักยันตอนหน้าหนาวเนี่ยมันได้ใส่ชุดยาวก็เพิ่นเพราะว่าใส่ชุดซักยันไปแล้วมันจะต้องโชว์หรออันนี้มันเป็นงานโชว์เอาไปปิดเอาไปมีไผ่หันนะอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายท่านพูดเจ้าของเรือนร่างทั้งหลายเนาะเพราะฉะนั้นคนเฮานั่นบางคนมีเกียรติหรือเกิดในตระกูลสูงแต่ดูถูกคนอื่นชอบเหยียดหยามดูหมิ่นหันคนต่ำต้อยไปหมดตดตัวเองหอมคนเดียวคนอื่นเหม็นมดต้องคือคนอื่นเอาใจใจอำนาจโคมเหงรังแกชอบใช้สิทธิพิเศษเพื่อนห้องว่าลัดขั้นตอนเนาะเกิดความจำเป็นจะมีคุณกล้ามีเกียรติมีอย่างแท้จริงหรือไม่ถ้าเฮาเป็นอย่างอันก็ขอเฮากึดใหม่ทำใหม่เนาะเกียรติยศเกียรติศักดิ์ศรีที่แท้จริงอยู่ที่คุณธรรมกับความดีคนรวยแต่หันแก่ตัวหน้าเลือดมามีน้ำใจรวยภายนอกแต่ตุกภายในกลัวเขาจะมาเอากลัวเขาจะชกชิงวิ่งราวกลัวเขาจะมาลักเนี่ยเอาเปรียบคนอื่นโคดโกงคนอื่นขอให้มันได้โคดในโกงมันถึงเป็นที่พอใจละอาจจะเป็นคนตุกยิ่งกว่าเราความรวยจะมีคุณค่าตรงไหนเนาะบางคนจนภายนอกจนภายใน
บางคนจนภายนอกรวยภายในบางคนรวยภายนอกจนภายในบางคนรวยภายนอกรวยภายในแล้วเฮาท่านทั้งหลายล่ะเป็นเช่นไรนะคนหน้าตาดีสวยงามบ่มีความรู้ความสามารถนิสัยบ่ดีเกเรขี้ข้านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนถ่อมตนบ่มีความอดทนเอาแต่ใจตนเองบ่รู้จักพัฒนาตนเองงามแต่บ่มีมันสมองหล่อแต่ขี้ข้านเห็นญาณอาศัยคนอื่นเหมือนกาฝากเหมือนปริงเหมือนแมงอย่างที่มันชอบขี่หลังเนาะมาแดงคือแมงดาเนาะอาศัยเขาแต่ยังว่าเขาบดีนะกินบนเรือนถ่ายรถบนหลังคาไม่มีคุณไม่มีค่านำปลาตนให้เจริญได้ยากเอาเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยเวลาเขาขืนขินทั้งสิ่งดีและบดีบางครั้งก่อนหน้าเสียดายช่วงเวลาที่ดีๆของชีวิตอยากจะอยู่กับคนดีคนดีๆอยากจะทำสิ่งดีๆร่วมกันคือนานๆเมินๆนะแต่เขาก็สามารถทำตามใจเขาได้ทั้งหมดถึงเขาจะไม่ได้อยู่กับคนอื่นที่ดีตลอดแต่เขาก็สามารถทำความดีให้กับตัวเองได้ตลอดเช่นเดียวกันนั่นก็เหมือนกับเขาอยู่กับคนอื่นที่เขาตัวที่คือตัวเขาเองเขาจะหาคนดีขอเขาจงหาที่ตัวเขาก่อนทำให้คิดใจดีๆทำสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะได้อยู่กับคนดีคือตัวเขาเองและ อยู่ในช่วงเวลาที่ดีตลอดไปชีวิตที่ดีมีคุณค่ามีราคากว่าเงินทองชีวิตที่ดีงามต้องพยายามด้วยตนเองคุณค่าของคนอยู่ที่ตนและแสวงหามีปัญญาอาศัยธรรมนำฝึกฝนเริ่มต้นวันนี้เริ่มต้นเดี๋ยวนี้เริ่มที่ตนมันฝึกฝนด้วยอดทนคนตั้งใจคนเหล่านั้นคิดว่าตนไม่มีค่าปล่อยเวลาจะหาค่ามาจากไหนเราต้องคิดเราต้องทำให้เป็นไปก่อเกิดให้ซึ่งคุณค่าน่าชื่นชมอันคุณค่าของคนดีที่หาได้อยู่ใกล้ๆในตัวเรามองให้เห็นดีทั้งนอกดีทั้งในดีให้เป็น สงบเย็นเห็นคุณค่าว่าความดีโยจะวัสสะทังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเอกาหังชีวิตังไสโยปันสโตธรรมมุตตมังผู้หันพระธรรมอันประเสริฐมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนที่มีชีวิตอยู่เป็นร้อยปีญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการเสียงธรรมรับอรุณประจำเจ้าของวันอาทิตย์ที่27เดือน11เหนือออกหรือขึ้น3ค่ำขึ้น3ค่ำเนาะขึ้น11ค่ำออกหรือขึ้น11ค่ำซึ่งก็เป็นวันที่เฮาท่านทั้งหลายจะอาจจะหยุดอยู่บ้านคณะสงฆ์อำเภอป่าซางก็จะได้จัดกิจกรรมศีล5โครงการใจรักธรรมพัฒนาชีวิตณวัดป่าตาลในวันพรุ่งนี้ก็จะได้ไปร่วมกันถวายการต้อนรับครูบาสังฆะพระมหาเถระผู้ใหญ่ใน16จังหวัดภาคเหนือเพิ่นก็จะได้มาประชุมตรวจงานกันที่หั่นหมายมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้นเป็นประธานในงานครั้งนี้แล้วก็วันที่27คือวันนี้งานทำบุญสมโภชปริญญพัดปริญญประกาศนียบัตรท่านพระมหาเอกพลรองเจ้าวาดวัดฝ่ายหินทำบุญอายุท่านทุลุงบุญส่ง73ปีตมาภาพก็คงจะเดินทางไปก่อนแล้วก็คงจะขออนุญาตพิกก่อนเพราะจะได้ไปจัดกิจกรรมที่วัดป่าตานแล้วก็วันที่30เชิญร่วมทำบุญอายุวัฒนะมงคล59ปีเป็นปีที่10กว่าแล้วได้ทำมางานนี้ก็มีงานทำบุญนิมนต์ครูบาอาจารย์ประมาณ35รูปโดยประมาณนะมาเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรปวัตนสูตรสืบราชตาแล้วก็ถวายทายทานถวายพัฒนาหารเพลก็เป็นเซตพิธีงานนี้ท่านที่เกิดปีมะโรงทุกท่านขอน้อมเอิญเจริญพรท่านผู้เพื่อเกิดปีมะโรงทุกละทุกพศ
ถ้าท่านเกิดชะตาอื่นก็ทุกพศถ้าว่างเว้นจากธุระภาระจะมาทำบุญจะองค์ทานมาร่วมเลี้ยงก็ได้เลี้ยงคนต่างหลายอาหารเพนถ้าไถมีเจตนาใครมาร่วมต้องการอาหารเพนอาหารเมืองเนาะจัดมาสักสิบถ้วยถ้วยพอดีพองามเนาะเพราะฉะนั้นน้ำพริกก็ขอสิบชุดแกงก็ขอสิบถ้วยเนาะตลอดจนต้มก็ขอฮื้อสิบถ้วยพัดก็ขอฮื้อสิบจานเนาะพัดนี่ต้องใส่จานแกงของที่ประเภทน้ำนี่ก็ต้องใส่ถ้วยก็มีลาบป่าน้ำพริกป่าต้มป่านี่เป็นลักเนาะโยมแม่มาสุมาลีพ่อประสิทธิชัยก็จะเอาลาบหมูมาร่วมแล้วก็อื่นๆเนาะโยมแม่บุญยงตลาดปลายเหวก็จะเอาน้ำพริกอ่องกับน้ำพริกจีนหมูโยมแม่อันขายคำสอนก็ยันพี่เขือส้มมาวานะอันนี้ก็ขออนุโมทนาเนอะสำหรับท่านที่เพื่อนร่วมทำบุญสังฆทานก็มีพันห้า2,500เอาที่สบายว่าเนาะโยมแม่จันจอมใจดอยสะเก็ดตันทรายดอยสะเก็ด 1,000 บาทปู่จาพระธรรมเทศนาเวลาเทศ300บาทแม่ขายคำสอนป่าสีเสียด200ป้อครูสุเทียนแม่สายเสียนเล็กยองบ้านดงหลวงสังฆทาน1ชุด 1,500 บาทแม่เกศรชัยวุฒิแม่สุธรรมอินชัยเชียงใหม่500บาทแม่จันสุดาและครอบครัวคันติธรังคูลเชียงใหม่500บาทแม่กัญญาสุนินหงเชียงใหม่พร้อมครอบครัว600ครอบครัวโยมสุพรรณสาแก้วโฮแม่จันสมจันภาคาเนาะเอาสอดจุดามาศแก้วโฮ 2,000 บาทสังฆทาน1ชุดแล้วก็พ่อประสิทธิ์ชัยแม่สุมาลีกัญญาน้ำเพอพระสังฆทาน500พัตตาหารอื่นๆแถม500อนุโมทนาโยมอภิญญาธิดาตรียาพรเจียงใหม่ร่วมทำบุญมา 5,498 บาทเนอะอนุโมทนาสาธุโยมแม่และโยมป้ออ้ายแม่แก้วลูนหีบทองแถม300บาทสาธุสาธุอนุโมทนาในกุศลและเจตนานี้เป็นต้นทั้งนี้ท่านนั้นก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลดังกล่าววันนี้ดำเนินรายการมาก็สมสมัยได้เวลาพ่อนานเจ็ดสีสังฆทาน1ชุดก็อนุโมทนาไว้ตามนี้เนาะวันนี้ขอนำรายการจากท่านไปก่อนกุศลบุญยะราศีส่วนดีส่วนงามที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมด้วยช่วยกันขอน้อมเอิญเจริญพรอาราธนาเอาคุณพระไตรรัตนะผ่านแผ้วพระแก้วเจ้าทั้งสามประการปกปักรักษาคุ้มครองรักษาดูแลรักษาท่านทั้งหลายจุคนจุท่านจุใหญ่น้อยใจยิงให้อยู่สลีทีคาหิปันมาหาปันได้ขึ้นเหนือล่องใต้ให้สำเร็จสำฤทธิ์อย่าได้ติดอย่าได้คัดจุคนจุท่านจุใหญ่น้อยใจยิงนั่นจุงจักมีสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาริติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะเข้าของไหลมาณชาริติสิทธิสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมาณชาริติอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญพร